แต่ละหอก็จะมีรูปที่ไม่เหมือนกันเนี่ยดูน่ารักของญี่ปุ่นเขาจะออกแนวแบบทุกอย่างเลยคือเน้นไปที่ความสวยงามน่ารักอ่ะแล้วด้านหลังเขาก็จะมีบอกส่วนผสมว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแต่ก็อ่านไม่ออกมีกี่แคลอรี่อย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นขนมเป็นของเด็กด้วยอ่ะทีนี้เรามาลองชิมกันเลยลองชิมกันนะโอเคอ๋อที่หนึ่งอันปังแมนพี่บอสชิมเลยลองชิมดูมันกันไหมใช่เนี่ยมันจะฉีกอย่างนี้นี่ไม่มีเยอะใช่โอ้ยบวกมาเลยบวกเลยอ่ะบวกว่าไงผมฉีกไงว่ากระเด็นโอเคฉีกไงก็กระเด็นฉีกได้ยับเยินมากอะไรฉีกขนมทุกทีก็แบบนี้ครับมันก็จะบอกแบบนี้น่ารักน่ารักเป็นรูปๆเลยค่ะอย่างตัวนี้เนาะตัวนี้เห็นไหมก็เป็นรูปหมูเป็นรูปแบบต่างๆกันเนี้ยค่ะก็จะปั๊มออกมาค่อนข้างมีหลายลายมีหลายลายมากเลยอ่ะน่ารักเชียนะของเขาเนี่ยทำออกมาแบบน่ารักอ่ะทีนี้ก็มาลองชิมดูเดี๋ยวจะลองนับดูว่ามีกี่อันเนาะเทนะเอ๊ะทำไมอันนี้ดูเยอะจัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ใน1ห่อก็จะมีทั้งหมด12ชิ้นเล็กๆอ่ะเรามาลองชิมดูดีกว่าอ่ะชิมชิมแล้วคือแบบเปรี้ยวเลยเป็นลูกอมที่เคี้ยวได้ก็ละลายเลยอ่ะลูกอมแบบนี้ไม่รู้อดเปรี้ยวเลยออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากกว่าหวานเปรี้ยวข้นคือมันอมๆไปมันน่าจะละลายได้แต่ทีนี้คือเราเน้นเคี้ยวเลยอร่อยดีอ่ะหวานๆเปรี้ยวๆนะแต่ว่าเปรี้ยวมากกว่าหวานรสชาติมันจะแตกต่างกันแตกต่างหรอเมื่อกี้ไม่กินสีอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อแล้วไม่ลองกินสีเนี่ยอันนี้สีออกเหลืองๆนิดนึงอันนี้เป็นรสชาติขององุ่นนะสีอะไรครับสีม่วงแต่มันออกขาวๆมันออกม่วงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแม่ลักเงี้ยนี่ดูย่าขอโทษถ้าสีม่วงมันจะออกหวานกว่าอย่างตัวสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นออกแนวแบบสับปะรดอะไรเงี้ยจะอร่อยเลยแหละเป็นขนมเด็กที่กินแล้วถูกใจนะอร่อยมันมีหลายรสชาติแค่สองรสชาติเองอร่อยดีนะสีเหลืองกับสีม่วงอร่อยดีเราไปหาชิมดูก็ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็คือมันเหมือนกันแหละเราจะไม่ฉีกแล้วเพราะว่ามันห่อที่หนึ่งกับห่อที่สองก็คือเหมือนกันชิมมาคือเหมือนกันก็สามซองที่เหลือก็จะไม่ฉีกนะสิบคะแนนพี่บอกให้กี่คะแนนแปดคะแนนส่วนแม่ให้สิบใครไม่เท่ากันคือมันกินง่ายอร่อยอ่ะแต่ส่วนตัวผมว่าสิ
ีเหลืองเนี่ยมันโคตรเปรี้ยวเลยสำหรับคนที่ชอบเมื่อกี้เม็ดเนี่ยมันแสนเม็ดไงสำหรับคนที่ชอบกินลูกอมนะก็ตัวนี้ไปซื้อมาชิมได้เลยแต่ใครไม่ชอบเปรี้ยวอย่าซื้อเปรี้ยวเกินอร่อยดีค่ะเปรี้ยวเกินจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า